สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรุงเงาะทนไม่ไหวหลังข่าววันที่สปายเศรษฐีอินเดียแฟนรวยเพราะขอพรแชร์วันโซเชียลเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับกรุงเงาะที่ได้ออกมาเผยเรื่องแฟนนุ่มเล่าถึงความเป็นมาในชีวิตรักและการขอพรที่เชเวดากองงานนี้อยู่ๆก็มีกระแสข่าวออกมาอีกรอบว่ากรุงเงาะขอพรจนได้แฟนรวยและอยู่บ้านหลังละ100 ล้านล่าสุดเมื่อกรุงเงาะทราบข่าวก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมของเธอทันทีว่าฮ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 ่าถามมาเพื่อนแห่ส่งมาให้ดูเป็น10สำนักข่าวแห่งกันลงอย่างเหมือนว่านัดหมายในตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมางงมากบทสัมภาษณ์ก็ตั้งแต่ตอนนู้นที่ไปออกคลับไฟเดย์เกือบปีได้แล้วครูเลยอยากแวะมาบอกว่าข้อ1 นี่เพิ่งรู้ว่าบ้านที่เราอยู่ราคาดีดตัวมากเจ้าบ้านยังไม่รู้เลยว่าราคาเท่านั้นนี่พร้อมขายทำกำไรเลยนะอย่าเอาไปลงอีกเราว่าครูงบประกาศขายบ้านฮ่าฮ่าฮ่าตัดต่อคำเก่งละที่1ข้อ2คุณโจอีเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียที่เกิดที่นี่เจน4เขาคือคนไทยเหมือนกับคนไทยเชื้อสายจีนไรงี้ข้อ3บอกว่าครูเงาะขอพรได้แฟนรวยเกิดมาไม่เคยขอพรให้มีแฟนรวยเลยสักครั้งในชีวิตซึ่งก็ขอบคุณที่บอกว่าเขารวยพันล้านอันนี้ขอให้สมพรปากตอนแรกก็จะปล่อยผ่านแต่ที่ต้องลงเพราะไม่อยากให้เด็กๆเห็นว่าอ๋อการมีสามีรวยคือสรณะของผู้หญิงเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราเองคนที่จะมาร่วมเดินทางในชีวิตเราต้องคิดให้ไกลกว่าแค่เรื่องเงินนะจ๊ะถ้าจะขออธิษฐานเรื่องคู่ขอให้ขอว่าหากข้าพเจ้ามีคู่บุญที่เคยทำบุญร่วมกันมาขอให้ได้พบเพื่อให้เขามาเป็นกัลยาณมิตรร่วมเดินทางสู่ปลายทางคือการสร้างบุญบารมีให้เขาเป็นคนดีมีศีลศรัทธาปัญญาจาคะเสมอข้าพเจ้าหากแม้ไม่ได้ดังนี้ก็ขออย่าให้พบผ่านคู่เวรขอให้ข้าพเจ้าจงพบกัลยาณมิตรในรูปแบบอื่นและมีตนเองเป็นกัลยาณมิตรร่วมเดินทางเป็นพอเรียกว่าเคลียร์ชัดเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ